บอสพ่อเตรียมจัดตั้งศูนย์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบยันทำเพื่อมนุษยธรรมเรียกได้ว่าเป็นประเด็นในสังคมที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับเรื่องของบริษัทใหญ่ The Icon Group ที่มีวรัตพล วรัตวรกุลหรือบอสพ่อเป็นหัวเรือใหญ่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าขออัปเดตให้ทุกท่านทราบครับ 1. ขณะนี้ทางบริษัทได้เตรียมข้อมูลพยานหลักฐานพร้อมที่จะให้ข้อมูลแก่กระบวนการยุติธรรมเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของการดำเนินธุรกิจแล้วครับ 2. ทางบริษัทจะจัดตั้งศูนย์เยียวยาบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำธุรกิจไม่เกี่ยวกับผลทางคดีข้อ1โดยจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งในระหว่างนี้อยู่ในการกำหนดทิศทางการเยียวยาโดยทางบริษัทจะขอให้บุคคลที่สังคมให้ความเชื่อถือเข้ามาร่วมหารือทิศทางการเยียวยานี้ด้วยครับ